ื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับแล้วจะเป็นยังไงนะจะเจอใครนะทีมใหม่ๆจะเป็นยังไงบ้างนะเลยค่ะเหมือนเราแบบได้ออกโลกกว้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเหมือนพิมคนพบตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรหลากหลายมากเลยอะค่ะถ้าแบบแฟนคลับที่ติดตามก็จะรู้ว่าเราทั้งเล่นละครเราทั้งร้องเพลงเราทำยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ค้นพบว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรแบบวาไรตี้มากๆก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราบางทีเราอาจจะมองกับอิสระเราไม่ได้มองว่าเราจะออกอิสระเพื่อที่เราจะรับละครเพียงอย่างเดียวแต่มันคือตอบโจทย์ในสิ่งที่เราชอบหลายๆอย่างที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะเพราะเราก็อยู่กับช่างเสียงมาตั้งแต่ต้นคือมันไม่ได้อยู่ในพาร์ทตัดสินใจแต่เหมือนเราค่อยๆ ค้นพบตัวเองเรื่อยๆเหมือนพิมพ์ทำอะไรหลายอย่างมากแล้วพอเราเหมือนได้ลองใช้ชีวิตได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเราได้รู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มชอบอันเนี้ยเฮ้ยเราชอบเรามีความสุขทำแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำตอบขึ้นมาเองว่าเราการเป็นอิสระมันอาจจะตอบโจทย์ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยแพชชั่นของเราที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างความเป็นอิสระอย่างนี้มันจะดูเสี่ยงเราคิดถึงความเสี่ยงได้ไหมแน่นอนว่ามันก็เสี่ยงอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขกับการทำงานด้วยแล้วการที่พิมได้ทำอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ได้ทำแบบตามแพชชั่นของตัวเองอ่ะมันเป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ทำอะไรที่มีความสุขแล้วทำเต็มที่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็โชคดีด้วยที่แบบพอแบบเราอิสระแล้วเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆที่แบบเอ็นดูเราให้โอกาสเราก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบรับดีๆพี่นักข่าวด้วยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเราก็ไปพร้อมกันฮะใช่ก็แบบก็จับมือพี่แบบสู้นะพี่นะสู้ๆด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอันเนี้ยพิมพ์ไม่ได้แบบมานั่งตัดสินใจหรือคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราค้นพบในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วพี่เขาก็มีสิ่งที่คิดเหมือนที่อยากจะทำเหมือนกันแล้วมันมาตรงอยู่พอดีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยเหมือนเป็นเชิงให้กำลังใจกันมากกว่าว่าเออเนาะเราซัพพอร์ตกันเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นกำลังใจให้กันอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้คือไปอิสระไม่เซ็นที่ไหนเลยใช่ไหมไม่เซ็นค่ะตอนนี้พี่อิสระพี่ต้องเขียนเพื่อว่าเดี๋ยวหรือเปล่าขนลุกเลยไม่ค่ะยังอิสระค่ะตอนนี้รับได้ทุกที่ค่ะถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนสนใจติดต่อมาได้ค่ะตอนนี้ตั้งเป้าว่าอยากไปอิสระไปก่อนใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอิสระไปก่อนค่ะแล้วถ้ามีที่ไหนมาจีบอะไรอย่างนี้เราต้องมาโอเคไว้ตอนนี้พิมรู้สึกว่าแบบจริงๆผู้ใหญ่หลายๆคนให้โอกาสเราก็มาจากหลายช่องทางอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นคือก็ยังไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปเซ็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไปอิสระปุ๊บเราไม่ได้เป็นเมียน้อยเลยเราเป็นไงเพราะก่อนหน้านี้เราเป็นนางเอกเจ้าน้ำตามาดูตลอดอยู่ดีมาพลิกคาแรคเตอร์กังวลแบบนี้ถ้าปกติรับละครเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แต่อันเนี้ยต้องพูดเต็มปากเลยว่ามีความกดดันสูงมากเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นละครที่รีเมคมาเราหลายครั้งแล้วประสบความสำเร็จทุกครั้งแล้วเป็นที่จับตามองทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราออกมาเป็นอิสระเรารับอันเนี้ยเรื่องแรกหลายคนก็งงแบบเฮ้ยออกมารับไลน์เลยหรออะไรเงี้ยแต่พิมมองว่ามันเป็นการท้าทายตัวเองอะคือเมื่อเราได้ออกมาแล้วเรามีโอกาสเลือกบทที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อตลอดหลายปีพี่ผ่านมาเกือบ10ปีเราเล่นเป็นนางเอกเจ้าน้ำตามาตลอดเลยคนไม่เคยเห็นเราในพาร์ทอื่นเลยอะไรเงี้ยเราลองพลิกมาแล้วพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นดีกว่าว่าเราทำแบบอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะพิมอิสระมากๆเพราะแบบค่ะเพราะว่าพอเมื่อเราจะออกมาอิสระแล้วเนี่ยพิมตั้งไมค์เซตของตัวเองแล้วว่าพิมจะเป็นอิสระในทุกๆอย่างคือไม่ว่าจะไม่ตีกรอบตัวเองว่าเราจะต้องเป็นนางเอกเท่านั้นเราจะต้องเป็นแค่นักแสดงเท่านั้นพิมมองตัวเองวาไรตี้มากเพราะฉะนั้นคือการออกมามันเหมือนเนี่ยพอเราออกมาแล้วรับไลน์เลยเหมือนเราจะบอกทุกๆว่าทุกคนว่าเราทำทุกๆอย่างได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปศึกษาที่ไหนบ้างคะต้องไปถามพี่แซมมี่ไหมไปถามพี่ไอ้มันต้องขนาดไหนพิมว่ามันเป็นความโชคดีมากที่บ้านพิมอ่ะทุกคนแบบถนัดเล่นไลน์มากเพราะฉะนั้นถ้าพิมแบบคิดแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบตักตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนพิมโทรหาทุกๆคนได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉากเอ็มมี่มองใช่ว่าต้องเป็นนางเอกเป็นอะไรไม่ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรามองตัวเองวาไรตี้แล้วเรารับได้ทุกอย่างทุกบทเลยเพราะเรามองตัวเองแบบในฐานะทั้งนักแสดงแล้วก็คนสร้างคอนเทนต์ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากทำหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นคือการได้เล่นหลายบทเป็นความโชคดีค่ะต้องฝากลุ้นไปเลยนะครับเพราะว่าบทนี้มันค่อนข้างแรงต้องไปเซ็กซี่ต้องแบบเพราะเราเป็นคนที่บ
น้อยใส่บ่าค่ะก็ถือว่าปรับลุคเลยคือจริงๆมันก็เหมือนวัดใจตัวเองไปเลยเนาะว่าจะทำได้ไหมท้าทายตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยว่าเราจะทำให้ได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันเทียบไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ละเวอร์ชั่นมันขึ้นหิ้งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มองว่าทุกเวอร์ชันเป็นไอดอลของเราที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้ในบทแบบ2021ของเราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะตีความไปในรูปแบบของเราด้วยแล้วต่างๆนะคะคะเริ่มซีนเลิฟซีนอันนี้พิมยังอ่านไม่ถึงพาร์ทนั้นเนาะมันจะเริ่มค่อยๆไต่ระดับความร้ายไปเรื่อยๆแล้วก็มีชั้นเชิงมากขึ้นคือมันจะไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาแบบโอ้โหแบบจุ๊บกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นออนอินเวอร์ชันเนี้ยมันจะมีชั้นเชิงมากขึ้นจะเล่นเกมมากขึ้นมีความฉลาดในการที่จะมัดใจผู้ชายที่ฉลาดมากๆคนนึงได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้เอาตัวเขาแรกไปตั้งแต่ต้นมันต้องใช้สมองก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเวอร์ชันเนี้ยทุกคนจะได้เห็นออนอินในเวอร์ชันที่มีชั้นเชิงมากขึ้นฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีแบบมีเสน่ห์ในแบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเตรียมใจบ้างไหมคะว่าจะต้องมีจริงเต็มใจไปแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆพิมติดตามผลงานของเชนมาหลายเรื่องแน่นอนว่าเราก็ต้องเตรียมใจมาระดับนึงเนาะว่าแบบมันก็ต้องมีฉากอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันพิมพ์ว่าบทที่เขียนมามีความสมเหตุสมผลเนาะไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆจะเข้าเลิฟซีนอย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวออนอินมันมีหลายชั้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นคือแต่ละฉากที่ถ้ามีเลิฟซีนออกมามันต้องเป็นเลิฟซีนที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องอยู่แล้วมีเหตุมีผลในการทำอยู่แล้วค่ะจริงจริงโอเคก็ต้องโอเคค่ะใช่เชื่อใจทีมงานเชื่อใจค่ะพิมเชื่อใจทีมนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบพี่เขาให้โอกาสเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือเราทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะให้มันสมบทบาทที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นไหมคะมีติดต่อมาค่ะแต่ว่าตอนนี้พิมรู้สึกว่าพอเราแบบเล่นไลน์แล้วอะมันต้องใช้การโฟกัสมากขึ้นแบบ 3-4 เท่าเลยอะเพราะว่าปกติเราเล่นนางเอกแบบอ่ะ2เรื่อง3เรื่องมันก็ยังเป็นนางเอกอยู่อะไรเงี้ยแต่พอรับไลน์อ่ะพิมรู้สึกว่าพิมต้องโฟกัสตรงเนี้ยให้ได้มากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไลน์เราไม่อยากสับสนกับบทอื่นที่แบบอาจจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นอยากรับบทเนี้ยเราเล่นให้ดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะพี่พลอยปกรณ์เลยนะคะต้องขาเห็นพี่ขาบ้างไหมคะพลอยปกรณ์ค่ะคนรู้อีกทีกันค่ะยังไงคะอ๋องงมากค่ะอันนี้แต่ว่าคือจริงๆพิมติดตามพี่เขานานแล้วค่ะในไอจีก็จริงๆแบบพี่ๆในวงการบันเทิงพิมก็ follow หลายคนเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาติดตามเราอย่างเป็นทางการรู้สึกก็ดีใจค่ะมีพี่ๆติดตาม IG แล้วก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เขารู้จักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกนะอะไรเงี้ยมันพี่เขาบอกว่าเคยรู้จักทักทายกันคร่าวๆอะไรเห็นผ่านตามงานอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักค่ะมีอะไรได้ยังคะไม่มีค่ะไม่มีหลังจากมีข่าวมาก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันไม่มีเลยค่ะแต่ว่าพิมพ์ก็ทราบว่าพิมพ์แบบได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวเดียวกับพี่เขาคิวกับดัซเซโลใช่ค่ะอาจจะเป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยใครของก็คือเขาไม่จีบเนอะคะเขาจีบยังไม่ค่ะยังไม่มีการคุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวแต่อาจจะแบบมีโอกาสได้เจอกันตามงานหรือว่าเนี่ยค่ะถ่ายงานด้วยกันหรืออะไรก็ไม่มีผ่านไม่มีเลยค่ะพิมมาเห็นจากข่าวจากพี่ๆที่แบบแท็กมาหรืออะไรมาเนี่ยแหละพิมถึงรู้ว่าพี่เขาฟอลโล่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาสูตรหาแฟนอยู่นะฮะเขาสูตรหาแฟนอยู่นะอ๋อค่ะเอ๊ะแต่ว่าเห็นตอนนี้เขาชงกับเดียน่าเราลุ้นคู่นั้นต่อไปเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ